กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับมีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีเรื่องดราม,ม่าเกี่ยวกับความรักมากมายหลายคู่นะคะให้เราได้ติดตามดูจากสื่อต่างๆเพียบเลยชีวิตใครๆก็เป็นตําราสอนใจเราได้เสมอโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะไม่ต้องไปรักเองเจ็บเองแค่มองเห็นสิ่งที่คนนั้นคนนี้เป็นคนนั้นคนนี้เจอเราก็คงพอมีคําตอบในชีวิตของตัวเองนะคะจะเรื่องดาราหรือว่าคนธรรมดา ทุกคนรักได้และเจ็บเป็นแค่ต้องอยังเห็นคุณค่าในตัวเองอย่าให้ความรักหรือว่าคนที่เรารักทําให้เราดูด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่เรามักจะบอกกันก็คืออย่าเอาความสุขของเราไปผูกอยู่แค่เขาจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าอยู่กับเขาแล้วทุกก็จงเลือกความสุขของตัวเองบ้างนะคะวันนี้มีคําถามหนึ่งที่น้องๆส่งกันเข้ามาในหา w ท o รักกับดีเจพี่อ้อยนะคะคําถามยอดฮิตอีกแบบหนึ่งของคนยุคนี้คือตอนอยู่ใกล้ๆเขาอะ ก็ดูมีค่านะคะแต่พออยู่ต่อหน้าผู้คนดูไร้ตัวตนยังไงไม่รู้เคยเจอไหมเหตุการณ์ที่รักกันอยู่สองคนพอเราออกสู่โลกของประชาชนด้านนอกอย่านะอย่ามาบอกนะว่าเป็นแฟนกันเฮ้ยๆไม่ได้ไม่ได้นะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเฉยๆแต่พออยู่กันสองคนรักเธอเหลือเกินนะคะลองมาดูคำถามของน้องนะหนูมีเรื่องปรึกษาพี่อ้อยค่ะอึดอัดใจมากการที่หนูมีแฟนในที่ทำงานเดียวกันหนูอายุ27ค่ะ ส่วนแฟนหนูอายุ35แล้วเราทำงานในออฟฟิศเดียวกันทำงานเกี่ยวข้องกันเลยมีโอกาสได้คุยไลน์กับพี่เขาเป็นระยะระยะเราเริ่มคุยกันถูกคอค่ะมีนัดเจอกันข้างนอกบ้างนัดกินข้าวบ้างจนสุดท้ายก็ตกลงเป็นแฟนกันแต่ปัญหาคือด้วยความที่แฟนหนูเขาตำแหน่งค่อนข้างสูงค่ะพี่เขาเลยไม่อยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัวกับคนในออฟฟิศเท่าไหร่รวมถึงเรื่องของการที่เราเป็นแฟนกันด้วย คือออฟฟิศหนูไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้ห้ามพนักงานให้เป็นแฟนกันแต่เขาบอกว่าก็ไม่อยากให้ใครรู้อะเพราะว่าอึดอัดกับการถูกจับตามองกลัวเป็นขี้ปากของคนที่นี่รวมถึงไม่อยากให้หัวหน้าใหญ่มาจับตาว่าเฮ้ยมีแฟนแล้วอะทําไมคุณภาพงานลดลงหรือเปล่าหนูเข้าใจเขานะคะแต่หนูก็แอบอึดอัดใจมากๆเพราะคนในออฟฟิศหนูก็มีหลายคู่ที่เป็นแฟนกัน<ๆ>เขาก็คบกันปกติดีนะคะซึ่งผิดกับคู่หนูมากๆ ทุกวันนี้เราอยู่บ้านเดียวกันมาออฟฟิศด้วยกันแต่หนูต้องลงจากรถเพื่อเข้าออฟฟิศคนรับประตูกับเขาอยู่ออฟฟิศเราก็ทําเหมือนเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานตอนกลางวันค่ะไม่เคยกินข้าวด้วยกันเลยสักครั้งตกเย็นต้องนัดเจอกันข้างนอกห่างจากออฟฟิศเพื่อให้เขาวนรถมารับเรากลับบ้านอันนี้เนี่ยเรื่องโซเชียลพี่อ้อยตัดออกไปได้เลยนะคะห้ามโพสต์ห้ามแท็กใดๆทั้งสิน้นปัญหานี้เนี่ยว่าอึดอัดแล้วล่าสุดค่ะ มีคนในออฟฟิศมาจีบเขาด้วยสถานการณ์หนักกว่าเดิมคือมีสาวในออฟฟิศคนหนึ่งที่หนูเองก็รู้จักตำแหน่งการงานหน้าตาของเขาก็ดีกว่าหนูมากไลน์มาคุยกับแฟนหนูตลอดเลยและแฟนหนูก็ตอบตลอดด้วยมันเลยทําให้หนูทั้งน้อยใจมากๆเสียใจค่ะเราเคยทะเลาะก,กันเรื่องนี้ว่าทําไมอะ่ะไม่บอกผู้หญิงคนนั้นไปเลยหรอว่ามีแฟนแล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นหนูก็ได้แต่บอกให้เขารู้สักหน่อยเขาจะได้ไม่มายุง่งแฟนหนูก็บอกไปว่า ก็เขาไม่ได้ถามนี่นาฮึอ,อยู่ๆจะไปบอกเขาได้ยังไงว่ามีแฟนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาหาว่าเราอหลงตัวเองอีกอย่างผมก็ไม่ได้คบกับเขานี่ก็เราก็อยู่ด้วยกันทุกวันจะคิดอะไรมากมายโอ้โหสัญญาณอันตรายก็เยอะนะคะน้องคะทุกวันนี้แฟนหนูยังปิดบงังเรื่องหนูกับออฟฟิศอยู่เหมือนเดิมและผู้หญิงคนนั้นก็ยังไลน์มาเหมือนเดิม หนูว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติอะค่ะพี่อ้อยคิดว่าหนูคิดมากไปไหมและจะมีวิธีไหนบ้างที่จะคุยให้เขาเปิดใจว่าการมีแฟนในออฟฟิศมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยเอยน้องคะรักกันไม่ต้องประกาศบอกใครแต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไร้ตัวตนพี่ขอย้ําคานี้อีกครั้งหนึ่งนะบอกว่าเราอย่าคิดมากแต่บางทีมันก็ยากที่จะไม่คิดนะคะคือในมุมนึงอ่ะก็เข้าใจในเหตุผลของเขา แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะการมีแฟนเจ้านายจะมาบอกว่าแน่พอมีแฟนแล้วการทํางานประสิทธิภาพลดลงคนละเรื่องกันโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆที่จะบอกกันว่ายังมีความรักนะลูกเดี๋ยวการเรียนจะเสียการบอกใครๆว่ารักกันมันเป็นการให้เกียรติกันอย่างหนึ่งนะคะเราภูมิใจในตัวเธอที่เราได้รักกันและก็เป็นการประกาศไกลๆว่าคนนี้ห้ามคนอื่นเข้ามาจีบนะนี่คนของเราเข้าใจตรงกันนะ อีกในหนึ่งมันคือการแสดงความหึงหวงอะคะ่ะดูออกใช่ไหมคนนี้แฟนฉันอย่าเข้ามานะและถ้าพูดถึงการปกปิดอะคะ่ะน้องคิดว่าเขาต้องปกปิดแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ล้อเคยถามเขาหรือเปล่าคะเราจะเป็นคนในความลับของเขาไปอีกนานแค่ไหนหรือต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลาออกไปถึงจะบอกใครๆได้ว่าเรารักกันคือมันมันมันยากเกินไปนะพี่อ้อยว่าพยายามลองเปิดใจกว้างๆนะคะนี่พี่ก็พยายามเปิดใจกว้างมากนะ ว่ามันมีมุมไหนที่เห็นในเหตุผลของเขาไหมคือบางเรื่องก็เข้าใจค่ะแค่บางเรื่องก็สงสัยเขากลัวเสียการปกครองถ้าคนรู้แล้วนึกเหรอขาว่าคนอื่นดูไม่ออกวันนี้เนี่ยโลกโซเชียลก็ปกปิดกันยากจะตายที่สงสัยหนักมากกว่านั้นคือปกปิดว่ามีเราแต่คุยกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะหรือว่าอันนี้เนี่ยคือเหตุผลที่แท้จริงว่าสิ่งที่เขาไม่อยากให้เราเปิดตัวเพราะเขากลัวเลตติ้งตก หยอดคนนั้นคนนี้ไม่ได้เหมือนเดิมคุยเล่นกับผู้หญิงคนอื่นเสมือนว่าโสดไม่ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าอันนี้คือการล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นแบบละเลยความขมขื่นของแฟนเราจะทํางานในตําแหน่งสูงแค่ไหนทุกคนคือคนธรรมดาค่ะรักได้เจ็บเป็นการมีความรักในที่ทํางานแล้วต้องทรมานกับการปกปิดเหมือนกับปัญหานี้เนี่ยมันมีผลต่อชีวิตน้องฝ่ายเดียวนะคะเขาดูชิวมากเลยอะ ดูเขาสบายมากๆม,มีแต่เราอะาคา่ะที่ดูทุกทรมานใช้ชีวิตแบบไม่มีใครหยอดใครอ่อยใครได้หมดเลยทั้งที่มีแฟนซ่อนไว้แล้วพยายามหาเหตุผลมากมายให้เราช่วยเขาปกปิดด้วยนะไอ้คาว่ารักเธออย่าบอกใครฟังเผินๆมาดูรักมากนะคะแต่ลองมาคิดอีกทีรักเธอแต่อย่าบอกใครนะหรือเธอจะเผื่อพื้นที่ให้ใครเข้ามาอีกหรือเปล่า น้องถามพี่อ้อยว่าจะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจว่าการมีคนรักในที่ทํางานเป็นเรื่องธรรมดาน้องพี่ว่าเขาเข้าใจแต่อยากเอาแต่ใจไงบางทีน้องอาจจะต้องเผื่อใจนะคะคือพี่ไม่ได้ยุให้หน่อยนะคนเราถ้ารักมากใครก็อยากประกาศว่าคนนี้ฉันรักและเช่นเดียวกันค่ะเวลารักใครเราก็ไม่อยากทําให้คนคนนั้นเสียใจเพราะเราการไปหยอดการไปคุยไปอ่อยผู้หญิงคนอื่นๆเขาจะไม่รู้เชียวหรอคะว่าน้องจะรู้สึกเสียใจ แต่ทําไมเขาทําหรือเพราะเขาไม่แคร์ความรู้สึกของเราหรือเปล่าอันนี้พี่ตั้งคําถามให้น้องก่อนตอบตัวเองให้ได้ก่อนก่อนจะมีวิธีการในการไปคุยกับเขาความรักกับความลับมันเป็นเรื่องที่มันยากที่จะคิดในมุมดีๆค่ะไม่ว่าจะปกปิดเราเป็นความลับไม่ให้คนอื่นรู้หรือแม้แต่ปกปิดคนอื่นไม่ให้เรารู้ว่าเขามีความลับคนเป็นแฟนกันต่อให้วันนี้นะคะพี่ก็ยอมรับว่าทุกคนสามารถมีโลกส่วนตัวได้นะแต่โลกส่วนตัวนั้น ต้องไม่มีเจตนาในการทําร้ายคนที่เรารักอะค่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามีโรคส่วนตัวอะเข้าใจได้อย่าเข้ามายุ่งโรคส่วนตัวของเขานะเข้าใจได้แต่ถ้าโรคส่วนตัวของเขาคือเขาซ่อนคนอื่นเอาไว้อีกนะเขากําลังหยอดเล่นกับคนอื่นนั่นคือโรคส่วนตัวที่กําลังทําร้ายคนในครอบครัวนะหาวันดีๆสักวันค่ะลองคุยกันถามกันดีๆว่ารักของเราวันนี้เป็นยังไงเราต้องซ่อมตัวแบบนี้อีกนานแค่ไหน เรารักกันอย่างคนธรรมดาค่ะทําไมต้องซ่อนตัวอย่างกับเป็นแฟนซุปตาเอาจริงๆโลกวันนี้นะคะขนาดเป็นดารานักร้องศิลปินเขายังเปิดตัวกับสังคมได้เลยว่ากําลังคบกับใครแล้วทำไมน้องถึงต้องผันตัวเองเป็นเงาดำๆซ่อนเอาไว้แบบนี้ใจเขาใจเราถ้าเกิดคนอื่นคิดว่าตัวน้องไม่มีใครแล้วเกิดมีผู้ชายเข้ามาให้ความสนใจน้องทำแบบที่เขาทำได้ไหมละ่ะใช้ทุกโอกาสที่เข้ามาก็ในเมื่อเขาเข้าใจว่าฉันโสดไงเขาก็จีบได้สิ ถ้าน้องทาบ้างอ่ะอย่างเงี้ยถือว่าไม่ผิดหรือเปล่าน้องลองถามเขาด้วยคําถามแบบนี้เลยและลองฟังคําตอบของเขานะคะเดี๋ยวก็พอจะรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาเห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจของใครเกินไปหรือเปล่าแอบให้น้องลองดูก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไรไวไปเรื่องแบบนี้ค่ะลองใช้เวลาแล้ววันหนึ่งเวลาจะบอกเราได้ว่าตกลงเขาจริงใจหรือหลอกใช้มีเราเอาไว้ใกล้ๆแต่เขายังมองหาคนอื่นอยู่เรื่อยไปหรือเปล่า รักกันสื่อสารกันได้ตลอดนะคะมีอะไรคุยกันไม่สําคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่าต่อให้รักใครเราก็ยังมีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าชีวิตของเราควรเอาอยัางไงต่ออย่ารอแต่ให้เขาเป็นผู้กุมชะตาชีวิตนะคะให้สิทธิ์เขากาหนดชีวิตเรามากเกินไปจะรักกันมากแค่ไหนนะในที่สุดเรายังต้องเผื่อพื้นที่ให้ตัวของเราเองค่ะอย่าทนจนทุกข์ทั้งที่เราควรจะมีความสุขบ้างตามสมควรจากความรักถ้ามีความลับมันยากจะทําใจจริงๆค่ะ การเป็นคนในความลับของใครจะคิดมุมไหนอ่ะก็ยากที่จะรู้สึกดีๆยังฝากคำถามได้มาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าบางทีเราฟังคำถามของคนนั้นคนนี้เราจะได้วิธีคิดกับวิธีที่เราเอาไปใช้ในชีวิตของตัวเองนะคะพี่อ้อยเผื่อพื้นที่ตรงนี้ช่วยกันหาวิธีคิดให้ชีวิตได้เดินหน้าต่อไปสุขให้ได้ตามเงื่อนไขเพราะไม่ว่าจะรักเขาแค่ไหนพื้นที่ของการรักตัวเองอยังต้องเป็นพื้นที่ที่ควรมีค่ะรักตัวเองให้ได้ครึ่งหนึ่งที่รักเขาเราน่าจะรอดนะ่ะ นะคะคติดตามกันได้ในอีพีต่อไปกับ How ว t ูรักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันส่งคำถามมาได้เรื่อยๆวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ How w t ูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ d j เจพี่อ้อยนภาพร